สวัสดีจ้าวันนี้กับพี่ยังคนบ้านป่าอีกแล้วนะจ้าวันนี้พี่ยังจะมาชวนเด็ดดอกอัญชันจ้ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจ้าแต่เดี๋ยวเราเด็ดกันก่อนเนาะแล้วมาทำความรู้จักกันทีหลังนะคะเขาจะมีฝักนะคะฝักเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดแก่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลนะจ้าเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะฝักก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ยังปลูกไว้ค่อนข้าง4-5 พุ่มเองนะจ๊ะกะว่าจะปลูกเพิ่มอีกนิดหน่อยนี่จ้ะด้านนู้นให้เขาเลื้อยๆขึ้นตามริมรั้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับดอกอัญชันกันนะจ๊ะซึ่งคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยจ้าสวยไหมคะอันนี้แบบชั้นๆนะจ๊ะจ้าหลังจากที่พี่อังไปเก็บดอกอัญชันมาแล้วนะจ๊ะอัญชันจะมีหลายอย่างเหมือนกันนะจ๊ะขออนุญาตใส่สมอท้องนะคะไม่มีไม้จ้านี่จ้ะดอกอัญชันอันนี้คือเป็นแบบซ้อนนะคะกลีบเขาก็จะเยอะหน่อยนะจ๊ะนี่พี่อังให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีม่วงๆไปเก็บมาแล้วเมื่อกี้นะคะลักษณะใบของเขาพี่อังเอาให้ดูนะคะเขาจะเป็นแบบเลื้อยๆนะคะและลักษณะใบก็จะเป็นกลมเรียวยาวแบบนี้นะคะด้านหลังใบก็จะเป็นริ้วๆแฉกๆแบบนี้เลยค่ะก้านจะเป็นสีเขียวพี่จ่าพี่อังแต่งให้สวยๆจะได้ดูแล้วเม็ดนะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดนะจ๊ะให้เม็ดเขาแก่ๆแล้วก็เก็บทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้ทันทีทันด่วนหรือยังไม่เพาะเราก็ลักษณะการเก็บเมล็ดนะคะก็คือเอาใส่กระดาษทิชชู่พันๆแล้วใส่ถุงซิปนะคะเข้าตู้เย็นอันนั้นจะอยู่ได้นานๆไม่ฝ่อไม่อะไรนะจ๊ะหมายถึงให้เขาแก่ก่อนนะคะให้เขาแก่แล้วเป็นสีน้ำตาลก่อนนะอันนี้คือลักษณะของเมล็ดเขานะคะขยายด้วยการเพาะเมล็ดนะจ๊ะเขาจะออกดอกดีช่วงสิงหาเป็นต้นไปนี่แหละค่ะสวยนะคะไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นอ่อนๆแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะจ๊ะบำรุงสายตาตาฝ้าฟางนะจ๊ะตาแฉะตาต้อกระจกต่างๆนะจ๊ะลดน้ำตาลในเลือดด้วยเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานมากๆเลยจ้ะเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ขับปัสสาวะเป็นยาระบายอ่อนๆที่พี่อังชอบที่สุดก็คือชะลอวัยจ้าชะลอวัยแล้วก็บำรุงผิวนะจ๊ะมีโทษเหมือนกันนะจ๊ะสมุนไพรถ้ามีประโยชน์แค่ไหนแต่ว่าเขาก็จะมีโทษเหมือนกันคือ1ถ้าเรากินเยอะจนเกินไปนะจ๊ะเขาจะต้องควบคุมแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันเช่นดอกอัญชันเนี่ยถ้าเรากินสีเข้มเกินไปหมายถึงน้ำนะจ๊ะก็จะมีอันตรายนะเขาถึงให้กินแบบอ่อนๆไม่ใช่ว่าสีเข้มแล้วจะยิ่งดูดียิ่งบำรุงอันนั้นไม่ใช่เลยนะจ๊ะคือกินแบบสีอ่อนๆบางๆนะจ๊ะไปทำขนมถ้าเราไม่ไปนวดชานะจ๊ะไล่ความชืดก็ให้ตากแดดแล้วเที่ยวดูนะจ๊ะเพราะว่าอย่าให้เป็นลาเด็ดขาดถ้าเป็นลาก็จะเป็นอันตรายนะจ๊ะดอกอัญชันจะไม่เหมือนอย่างอื่นนะจ๊ะห้ามให้เป็นลานะคะให้ตากให้แห้งถ้าไม่ตากแห้งก็ต้องไปไล่ความชื้นด้วยการอบหรือว่าไปนวดเป็นชานะจ๊ะนี่คือดอกอัญชันนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้แล้วก็มีประโยชน์ไปทำขนมชั้นหรือว่าขนมต่างๆนะคะที่ใช้เป็นสีม่วงอ่อนๆถ้าเกิดอยากเป็นสีม่วงเม็ดมะปรางก็ใช้น้ำอัญชันแล้วก็บีบมะนาวลงไปเนาะมันก็จะกลายเป็นสีเม็ดมะปรางเลยนี่จ้ะวันนี้มาแนะนำดอกอัญชันสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพี่อังจะไปทำน้ำอัญชันขออนุญาตนะจ๊ะเนื่องจากว่าในบ้านพี่อังมีหมออยู่ด้วยเขาได้ฟังแล้วเขาก็เลยท้วงติงมานิดนึงบอกว่ามีโทษอีกอย่างนึงน้องอังก็คือโรคสะเก็ดเงินห้ามนะจ๊ะโรคสะเก็ดเงินไม่ได้นะจ๊ะนี่จะมี2 แก้วพี่อังจะวันนี้ขออนุญาตเป็นแบบชานะคะไม่ได้ไปต้มแบบน้ำหวานอะไรทั้งสิ้นจะกินแบบชาแบบง่ายๆใส่น้ำร้อนลงไปสีก็จะไม่ให้เข้มจนเกินไปนะจ๊ะใครที่ใช้ยาต้านตัวเลือดที่แบบให้ตัวเลือดแข็งนะคะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะอัญชันมีคุณลักษณะที่ไปละลายลิ่มเลือดด้วยนะจ๊ะอันนี้พี่ยังก็จะบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติและสีสันนะจ๊ะเขาก็จะออกม่วงเลยนะคะออกม่วงๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้าออกม่วงๆอย่างนี้เลยและรสชาติก็จะดีขึ้นแล้วก็ประโยชน์มากขึ้นด้วยจ้า
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอัญชันล้วนๆนะจ๊ะพี่แองจะชิมไม่มีรสชาติอะไรมากมายแต่ว่ารู้สึกชุ่มคอนะคะแล้วก็หอมหน่อยๆจะประโยชน์เยอะมากค่ะส่วนอันนี้เป็นม่วงๆเลยนะจ๊ะเพิ่มรสชาติเพราะมะนาวนี้จะเพิ่มรสชาติให้กับพวกชาต่างๆนะจ๊ะวันนี้อัญชันกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะฝากกดติดตามกดแชร์ให้พี่อังด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาดูคลิปพี่อังขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็มีเงินใช้กันเยอะๆเลยนะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณมากๆสวัสดีจ้า เราจะเอาอัญชันไปตากกันนะจ๊ะตากในโรงเรือน